อิสลามเป็นศาสนาที่สมบูรณ์แบบถูกประทานลงมาเพื่อวางระบบการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเจ้าผู้ทรงสร้างและมนุษย์ผู้ถูกสร้างด้วยบัญญัติติดการปฏิบัติศาสนกิจอิบาดต,าต,าตา์ต่างๆที่จะช่วยขัดเกลาและชำระล้างงอจิตใจให้ใสสะอาดและเพื่อวางระบบบอการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเช่นการซื้อขายการแต่งงานบรดกการลงอายาและอื่นๆเพื่อให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันฉันพี่น้องอย่างสันติยุติธรรมและมีเมตตาต่อกัน การซื้อขายคือการแลกเปลี่ยนทรัพย์สินด้วยทรัพย์สินเพื่อการครอบครองการซื้อขายในอิสลามมีหลักการและแนวทางที่ชัดเจนซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การค้าขายเป็นไปอย่างยุติธรรมและโปรง่งใสมุสลิมไม่ว่าเขาจะประกอบอาชีพใดก็ตามเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งของเอกองอัลลอฮ์เกี่ยวกับงานนั้น และเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่พระองค์ด้วยการปฏิบัติตามคําสั่งของพระองค์และฟื้นฟูสุนย์หัของทนานศูนสันล,ลันอุฮหลัยไหลาวิสันในการงานดังกล่าวพร้อมกับขวานขวายสาเหตุที่นํามาซึ่งเครื่องยังชีพอตามที่ได้ถูกสั่งใช้ให้ปฏิบัติต,ต่อมาอัลลอฮ์ทรงประธานริสกีที่ประเสริฐแก่เขาพร้อมกับชี้นําเขาให้นําริสกีที่ได้มานั้นไปใช้จ่ายในหนทางที่ดีและถูกต้องหลักการหลักๆมีดังนี้ 1. ความยุติธรรม การซื้อขายควรเป็นไปอย่างยุติธรรมไม่มีการโกงหรือการทุจริตทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต้องทำความเข้าใจกับเงื่อนไขและราคาของสินค้าก่อนการทำธุรกรรม 2. การเปิดเผยข้อมูลข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าต้องมีการเปิดเผยอ,อย่างชัดเจนเช่นคุณภาพปริมาณและราคาเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถตัดสินใจได้อย่างเต็มที่ 3. การห้ามขายของที่ห้ามการซื้อขายในอิสลามต้องหลีกเลี่ยงการขายสินค้าที่ห้ามตามหลักศาสนาเช่นเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์หรือเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้รับการฆ่าสัตว์ตามวิธีที่ถูกต้องฮาลาน 4. การห้ามการเล่นพนันและการซื้อขายที่มีความไม่แน่นอนเการซื้อขายที่มีความไม่แน่นอนหรือไม่ชัดเจนเช่นการขายสินค้าที่ไม่ได้มีอยู่จริงหรือการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับการพนันถือเป็นสิ่งต้องห้าม 5. การห้ามการคิดดอกเบี้ยหรือเพ้่มการเก็บดอกเบี้ยจาัดก,การยืมเงินเป็นสิ่งต้องห้ามในอิสลามดังนั้นการซื้อขายที่มีการคิดดอกเบี้ยหรือการสร้างผลกําไรจากการให้กู้เงินจะต้องหลีกเลี่ยง 6. กการส่งเสริมความรับผิดชอบและความเชื่อถือผู้ค้าต้องรับผิดชอบต่อสินค้าที่ขายและให้บริการด้วยความซื่อสัตย์และเชื่อถือได้ หลักการเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การค้าในอิสลามเป็นไปอย่างเป็นธรรมและเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความสมานฉันและความยุติธรรมในสังคมเคล็ดลับหิกมะในการบัญญัติการซื้อขายเนื่องจากว่าเงินทรัพย์สิสนและสินค้าต่างๆกระจัดกระจายอยู่ตามผู้คนในขณะที่มนุษย์มีความต้องการต่อสิ่งที่สหายของเขาครอบครองอยู่ ซึ่งสหายของเขาจะไม่ยอมมอบสิ่งที่เขาครอบครองอยู่ให้แก่เขาโดยปราศจากสิ่งแลกเปลี่ยนดังนั้นด้วยการอนุมัติให้มีการซื้อขายทําให้เขาได้สมหวังในสิ่งที่เขากําลังต้องการอยู่และทําให้เขาได้บรรลุปเป้าหมายที่ต้องการไม่เช่นนั้นแล้วมนุษย์ก็จะหันไปใช้วิธีการปล้นสะดมลักขโมยฉกช,ชิงใช้กลอุบายและกระฆ่าฟันกันเพื่อให้ได้ครอบครองในสิ่งที่ตัวเองต้องการ ด้วยเหตุนี้อัลลอฮ์จึงได้ทําให้การซื้อขายเป็นสิ่งที่อนุมัติฮาลานเพื่อให้มนุษย์ได้บรรลุถึงผลประโยชน์และระงับความชั่วร้ายดังกล่าวซึ่งการซื้อขายนั้นถือว่าเป็นที่อนุญาตโดยมติเอกฉันของปวงปราชอิดมาอัลลอฮัตรัสว่า ความว่าและอัลลอฮ์ได้ทรงอนุมัติการซื้อขายและทรงห้ามริบาดอกเบีย้ยอันประกอราะระสองเงื่อนไขของการซื้อขายที่ถูกต้อง 1. ความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายยกเว้นผู้ถูกบังคับโดยชอบธรรม 2. บุคคลผู้ซื้อและผู้ขายที่จะทำข้อตกลงกันต้องเป็นบุคคลที่สามารถดำเนินการเองได้โดยที่ทั้งสองฝ่ายต้องเป็นไทยไม่ใช่ทาสบรรลุศาสนภาวะและมีสติปัญญาที่สามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดี 3. สินค้าที่จะทำการซื้อขายต้องเป็นสิ่งที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่มีเงื่อนไขดังนั้นจึงไม่อนุญาตให้ทำการซื้อขายสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เช่นยุงและแมลงสาบและไม่อนุญาตให้ทำการซื้อขายสิ่งที่ประโยชน์ของมันเป็นที่ต้องห้ามเช่นเหล้าและหมูเช่นเดียวกับไม่อนุญาตให้ทำการซื้อขายในสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่เป็นที่อนุญาตเฉพาะในภาวะที่จำเป็นและฉุกเฉินเท่านั้นเช่นสุนัขซากสัตว์ยกเว้นซากปลาและตักแตน 4. สินค้าที่จะทำการซื้อขายต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขายหรือได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายในเวลาที่ทำความตกลงซื้อขาย5วัตถุสินค้าที่จะทำการซื้อขายต้องเป็นที่รู้กันอย่างชัดเจนร,ระหว่างทั้งสองฝ่ายจะด้วยการมองเห็นหรือรู้ลักษณะของมันก็ได้ 6. ราคาของสินค้าต้องมีการระบุอย่างชัดเจน 7. สินค้าต้องเป็นสิ่งที่สามารถส่งมอบได้ดังนั้นจึงไม่อนุมัติให้ทำการซื้อขายปลาที่อยู่ในทะเลหรือนกที่บินอยู่ในอากาศเป็นต้น เพราะมีความหมายของการหลอกลวงอยู่เงื่อนไขต่างๆเหล่านี้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อป้องกันความอายุติธรรมความหลอกลวงและริบาที่อาจจะเกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจบไปแล้วสำหรับการเรียนของเราในวันนี้ก็คือการซื้อขายในอิสลามถ้าอย่างนั้นโปรดติดตามภาพต่อไปอิชชาอัลลอฮ์ซัลลัลอุนกรุ่นะตุลลอฮฺวาบาราก